วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเก๋งถูกมือดีสาดส้มตำขีดข่วนรถเป็นรอยเขียนคำหยาบใส่คาดฉุนจอดรถขวางบริเวณเขาคิดชะกูดทางวัดชดใช้ค่าเสียหายให้ 5,000 บาทจากกรณีที่มีการแชร์เรื่องราวรถคันหนึ่งซึ่งไปจอดรถที่วัดกระทิงเพื่อเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหลวงเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีแต่พอกลับมากลับถูกสาดด้วยส้มตำและดินเต็มฝากระโปรงรถมีรอยขีดข่วนเสียหายและมีข้อความด่าทอการจอดรถขวางทาง Workpoint News รายงานว่าจากกล้องวงจรปิดพบรถคันสีดำและสีขาวจอดปิดท้ายรถคนด้านในทางคณะกรรมการวัดนำรถมาลากออกให้แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคาดว่าน่าจะไม่พอใจที่ไม่สามารถนำรถออกได้เบื้องต้นทางวัดรับผิดชอบด้วยการนำรถไปทำความสะอาดพร้อมมอบเงินผู้เสียหายคันละ 5,000 บาทเพื่อรับผิดชอบส่วนทางวัดเองก็เพิ่มกำลังการดูแลการจราจรบนจุดจอดรถและขอให้ผู้ที่มาจอดรถปลดเกลียวว่างไม่จอดรถซ้อนคันและจะหาตัวผู้ลงมือก่อเหตุต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ